ครับครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆทุกๆคนนะครับที่ช่วยกันเล่นแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับชาวจังหวัดตรังแล้วก็รวมทั้งผู้บริหารด้วยที่ให้กำลังใจแล้วก็น้องๆก็เรื่องของทีมสปิริตนะครับช่วยกันในเรื่องของวินัยการเล่นเกมรับแล้วก็นำมาสู่การได้ประตูในครึ่งเวลาหลังนะครับก็ถือว่าน้องๆช่วยกันเล่นแล้วก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีครับผมเรียกว่าเซอร์ไพรส์ไหมครับหรือว่าก็ถือว่าเราก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าของผู้เล่นของเขาก็จัดผู้เล่นสำรองมาดังนั้นเราก็บอกเก็บเป้าเก็บมันคุณภาพเราอาจจะเป็นรองแต่ว่าเราเล่นด้วยระบบการจัดการทีมแล้วก็เรื่องของทีมสปิริตมากกว่าครับโอเคครับเป้าหมายต่อไปครับเกมลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับเกมลีกวันอาทิตย์เจอกับกระบี่แน่นอนครับเป็นในบ้านเราต้องการแต้มกับแก้มทุกเกมครับเพื่อจะเป้าหมายเพื่อจะไปแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ไปสู่เป้าหมายที่2ให้ได้ตอนนี้ก็พยายามกำชับน้องๆอยู่แต่ว่าด้วยของคุณภาพผู้เล่นของเราในแต่ละตำแหน่งที่จะทดแทนด้วยครับผมมองว่าก็ต้องเป็นงานหนักต่อครับผมครับล่าสุดจากตารางคะแนนนะครับจาก10แต้มตามหลังจากฝูง5แต้มครับตอนนี้ต้องมองกลับไปในลีกผมมองว่ายังมีเวลาครับเพราะว่าอย่างลีกมันยังยาวจะมีเล็กยังมีเล็ก2ด้วยนะครับที่เราจะต้องเล่นอยู่ตอนนี้ก็พยายามคุยกับผู้บริหารว่าต้องหาผู้เล่นที่มีคุณภาพที่จะมาทดแทนที่จะมาซึ่งถ้าเราจะไปแชมเปี้ยนลีกนะครับโอเคครับฝากถึงแฟนคลับนะครับก็ฝากแฟนคลับชาวจังหวัดตรังก็ยอดทุกคนนะครับเราก็จะพยายามพัฒนาทีมบางตรังยูไนเต็ดของเรานะให้ไปถึงเป้าหมายของเราให้ได้ให้มากำลังใจทุกๆนัดอย่างนี้ครับผมว่าเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากเลยครับขอบคุณมากครับผม